มาต่อกันที่ CPO ครับได้ประกาศสุดยอดผลงานเขียนประดับวงการวรรณกรรมครับในการประกวดรางวัลเซเว่นบุ๊กอวอร์ครั้งที่12ประจำปี2558โดยในครั้งนี้ครับมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้นถึง348ผลงานครับนายกศาักชัยรศิษศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนเปิดเผยว่า หนังสือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้แต่ละประเภทหลายเรื่องมีความแปลกใหม่และมีมุมมองที่น่าสนใจทําให้อยากติดตามอ่านจนจบและหลายเล่มน,นะครับสะท้อนสังคมได้ดีอีกทั้งยังให้แง่คิดแก่ผู้อ่านนอกเหนือจากความสนุกสนานเท่านั้นด้านนายสวิทกิ่งแก้วรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบ,บริษัท C ีพจำกัดมหาชน กล่าวว่า7 Book a w a r d เป็นโครงการที่บริษัทมุ่งหวังให้เป็นเวทีสร้างเชิดชูและเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนไทยได้พัฒนาฝีมือหรือผลิตผลงานที่มีคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่องรองรับความต้องการของผู้อา่านอันเป็นการส่งเสริมคนไทยให้รักการอ่านและการเขียนหนังสือมากขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็หวังว่าการประกวดนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในด้านการเขียนต่อไป สำหรับผลการตัดสินรางวัลเซเว่นบ a r อกอครั้งที่12ประจำปี2558มีดังนี้ประเภทนวนิยายรางวัลชนะเลิศเรื่องพลิ้วไปในพรายเวลาโดยผาดภาสิกรแพรวสํานักพิมพ์และเรื่องหยาดน้ำค้างพันปีโดยชมายพรแสงกระจ่างสํานักพิมพ์คมบางรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเรื่องกาหนมหอรทึก โดยปราบสำนักพิมพ์อมอนพรินติ้งแอนด์พรับพิชชิ่งประเภทรวมเรื่องสั้นรางวัลชนะเลิศเรื่องจะหลับตาลงได้อย่างไรโดยเสาวรีสำนักพิมพ์ประพัน์สารรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเรื่องกลางฝูงแพะหลังหักโดยอุมมีสาลามอุมานสำนักพิมพ์มติชนรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลครับประเภทสารคดีรางวัลชนะเลิศเรื่องเรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็งโดยดาวเดยียวาด สำนักพิมพ์อมอนพริ้นติ้งแอนด์พรับพิชชิ่รงอันรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเรื่องวิธีดาบวิธีเซนโดยนัชระสยามวาราสำนักพิมพ์อมรินธรรมะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลประเภทนิยายภาพการ์ตูนรางวัลชนะเลิศเรื่อง Bas อ on true story โดยกวินสัตวุฒิสำนักพิมพ์เลสคอมิกรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเรื่องสยามยิ้มแยะโดยสะอาดสำนักพิมพ์เลสคอมิก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2มี2รางวัลได้แก่เรื่อง King of v a m p i r e s วาดภาพโดยมังกรสรพลประพันธ์โดยวิภาพรรุษโชติสำนักพิมพ์ l e s c o m i c และเรื่องนาวโดยอาร์จีโนสำนักพิมพ์ Salmon ประเภทกวีนิพนธ์รางวัลชนะเลิศไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมี2รางวัลได้แก่เรื่องเงาไม่มีเงาโดยนายทิวาสำนักพิมพ์ออนอาและเรื่องสายลมบุพการ โดยรองจ้องระวีสำนักพิมพ์โรงนาบ้านไร่รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเรื่องประเทศของท่านบ้านของผมโดยพิเชษแสงทองจากสำนักพิมพ์ผจญภัยประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชนรางวัลชนะเลิศไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับได้แก่เรื่องเซนในสวนโดยจากจันทร์นสำนักพิมพ์นามีบุ๊คพับ บริการและเรื่องโลกสวยที่น้ำใสโดยชยยากรหารไฟฟ้าสำนักพิมพ์นานม e ีบุ๊คพับลิเคชันรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเรื่องเจ้าเอ๋ยเจ้ากรงหัวจุกโดยชิดชยากรสำนักพิมพ์นานม e ีบุ๊คพับลิเคชันประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์มีเพียงรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหมวดกวินิพนธ์เรื่องบรรทัดสุดท้ายในฤดูกาลโดยชาตรีตราชูหนังสือทำมือ ทั้งนี้งานมอบโรคพ,พระราชทานสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊กอะวอร์ดครั้งที่12ประจำปี2558แก่ผู้ชนะเลิศร,รวมถึงรางวัลอื่นๆจะมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่2กันยายนนี้เวลา13 30นาทีเป็นต้นไปณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลครับ